มว่าถ้าทุกคนเห็นนะครับวันนี้ก็เพื่อเปิดสักการะใหม่ของนิสสันก็ว่าได้นะเพราะว่ารถที่เราเปิดตัวเนี่ยก็จะ Challenge of Belief ที่ทุกท่านเห็นคือว่าแม้ว่าจะเป็นรถอีโคคาร์เนี่ยนะแต่ทุกอย่างที่เราใส่ไปในรถคันนี้เนี่ยมันไม่ใช่รถอีโคคาร์ครับมันจะเป็นรถเซ็กเมนต์อาจจะสูงขึ้นไปด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ราคาที่เราให้ด้วยเนี่ยก็ Challenge of Belief อีกเหมือนกันนะครับว่าเป็นราคาที่จับต้องได้ได้ง่ายๆครับคือถ้าดูดีไซน์แล้วเนี่ยนะครับเราก็คาดหวังว่าจะจับกลุ่มลูกค้าที่เรียกว่า Younger Generation นะครับก็คือเป็นลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์มากขึ้นนะครับemotional มากขึ้นนะครับแล้วเราคิดว่าด้วยดีไซน์ของรถเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของเทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับรวมถึงยังคงความคาเมร่าไว้ก็คือเรื่องของ functionality หรือว่าจะเป็นความใหญ่ของ space ข้างในเนี่ยนะครับคิดว่าตอบโจทย์ได้ทุกอย่างนะครับสำหรับเด็กรุ่นครับก็ตอนนี้เราเปิดตัวอย่างสวยงามแล้วนะครับก็รถคิดว่าน่าจะถึงโชว์รูมประมาณอาทิตย์ที่3หรืออาทิตย์ที่4ของเดือนหน้านะครับแต่ตอนนี้ก็คือเราก็จะมีงานที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับวันที่16ก็ไปเชิญชมแล้วก็จับต้องได้นะครับแล้วก็วันที่28ที่ Motor Expo ก็สามารถจับต้องได้เหมือนกันแล้วก็จะมีเทสต์ไดรฟ์ให้ด้วยนะครับวันที่ที่ Motor Expo นะครับก็เชิญครับเชิญมาครับ